สหรัฐแพ้อีกตะวันตกให้ทุนกลุ่มการเมืองอดีตสภาพโซเวียตรัสประหารอ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่รัฐบาลรู้ทันตามจับแกนนานับร้อยจากที่ชาติตะวันตกพยายามเข้าไปจากการบริหารภายในประเทศของชาติต่ตางๆทั้งสนับสนุนเงินทุนผ่าน NGO สื่อมวลชนกระทั่งผู้นําทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจหวังผลประโยชน์ในประเทศนั้นๆทั้นทงนี้เมื่อวันที่7มิถุนายน6 6หกรกดิทเวอร์อัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์หนึง่งที่สหรัฐชาติตะวันตก เข้าไปหนุนการยึดอำนาจว่าคิร์กิสสถานเป็นชาติอดีตสหภาพโซเวียตตั้งอยู่ในเอเชียกลางติดชายแดนจีนมีประชากร7ล้านคนเป็นสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของรัสเซียประธานาธิบดีซาดีจาปปร,รอฟผู้นาคิร์กิสสถานเป็นหนึ่งในผู้นําต่างชาติที่เข้าร่วมขบวนพาเหรดวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สองที่จตุรัสแดงในกรุงมอสโกเมื่อวัน ที่9พฤษภาคม66ชาติตะวันตกจึงพยายามบ่อนทําลายความมั่นคงโดยให้เงินสนับสนุนความพยายามก่อรัฐประหารและก่อม็อบของ NGO ตามท้องถนนแต่ถูกปราบปรามจับกลุ่มอย่างเฉียบขาดชาติตะวันตกและบรรดา NGO อทุนสหรัฐวอยวายว่ารัฐบาลโปรรสเซียแห่งนี้ละเมิดมนุษย์และขาดเสรีภาพสื่อส่วนการที่ตำรวจทุบตีม็อบฝรั่งเศสโดยความรุนแรงแบบนั้นทําถูกแล้วไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปี2564รองประธานาธิบดีบัตติเบกเซเตก กนอฟของคีร์กิสสถานทุกหน่วยความมั่นคงจับกลุ่มควบคุมตัวในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหารต่อมาประธานสมาคมเอลอินติมากี้ผู้สมรู้ร่วมคิดก่อการประท้วงวางแผนที่จะยึดอำนาจต่อมาเขาถูกจับกลุ่มตัวจำคุกไม่กี่วันก่อนนายชาลมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเดินทางไปเยือนคีร์กิสสถานเพื่อโน้มน้าวให้ร่วมกับสหภาพยุโรปในการคว่ำบาตรและทำสงครามกับรัสเซียปลายเดือนพฤษภาคม66ประธานาธิบดีเอเดอการจ่ายชาตินิยมและอนุรักษนิ ชนะเลือกตั้งเป็นผู้นําตุรกีอีกสมัยทําให้ผู้นาคิกิสสถานต่อสายแสดงความยินดีเป็นชาติแรกแรๆเขาจึงได้รับคําเตือนการก่อรัฐประหารล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงของคิกิสสถานหรือ GKNB ได้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อจับกลุ่มกลุ่มที่วางแผนก่อการมีนักการเมืองฝ่ายค้านทหารและข้าราชการกว่า110คนถูกควบคุมตัวในข้อหาพยายามทําการรัฐประหารด้วยการก่อจลาจลเพื่อยึดอํานาจในประเทศหวังจะโค่นล้ม รัฐบาลตามรายงานผู้นาําวางแผนรัฐประหารก็คือโรซาซาลิคอฟน,า,นาโนมาตว่าหัวหน้าพรรคการเมืองเอลดิกค,คินิซีฝ่ายคา้านกลุ่มนี้วางแผนลับมาประมาณ1ปีมีสมาชิกระดับแกนนามากกว่า100คนและได้รับเงินสนับสนุนจํานวนมหาศาลจากชาติตะวันตกตามแผนก็คือจะปลุกระดมมวลชนลุกฮือลงถนนอ้างมุกดําเดิมมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องการค่นลมรัฐบาลที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมปิดกั้นเสรีภาพสื่อและละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนั้น จะเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็มีทหารและข้าราชการบางส่วนผสมโรงก่อการกรบฏยึดอำนาจจากรัฐบาลเพื่อเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมจีนและแนวท่อก๊าซใหม่ของรั op, สเซียนายดมิทรีเปตคอฟโฆษกของประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าได้รับการรายงานการพยายามทำรัฐประหารชิงอำนาจในคีร์กิสสถานด้วยความห่วงใยทางการรัสเซียกำลังเฝ้าติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมช่วยเหลือ